าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 8:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาติยังโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะปลอดประสบยันเพื่อไทยพร้อมต้อนรับคนไทยรักษาชาติมาสมัครสมาชิกเชื่อไม่มีขั้วที่3โหวตพรรคกระแสดีมีการทำโพลเช็คเรตติ้งตลอดนายปลอดประสบสุรัสสวัสดีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าจากการลงพื้นที่และทำโพลรายภาครายจังหวัดของพรรคทำให้มั่นใจได้ว่าคะแนนนิยมของเพื่อไทยยังดีอยู่เหมือนเดิมและในบางพื้นที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซึ่งช่วงเวลาที่เหลือก็เร่งทำงานอย่างหนักในการสื่อสารชี้แจงกับประชาชนถึงนโยบายต่างๆให้มากที่สุดเพราะยังมีกลุ่มพลังเงียบที่ยังไม่ตัดสินใจอีกมากเพื่อแปลงมาเป็นคะแนนของพรรคให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้นายปลอดประสบยังกล่าวได้ว่าเห็นใจพรรคไทยรักษาชาติที่ถูกยุบไปแต่ก็ต้องเคารพในการตัดสินของศาลส่วนหากมีสมาชิกของไทยรักษาชาติจะมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็พร้อมต้อนรับอย่างเต็มที่ส่วนใครที่จะไปขอพรรคอื่นก็สุดแต่จะตัดสินใจตลอดจนยืนยันได้ว่าที่ผ่านมา2พรรคไม่มีหัวกันพื้นที่ไทยรักษาชาติว่างไปเพราะมีผู้สมัครพ้นสภาพไปก็ไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยส่วนที่มีกระแสข่าวจะมีขั้วที่3นอกจากประชาธิปไตยกับเผด็จการเพื่อมาเป็นทางเลือกนั้นมั่นใจว่าจะมีแค่2ขั้วเท่านั้นเพราะพฤติกรรมในอดีตของพรรคนั้นๆบ่งบอกถึงทิศทางของพรรคนั้นเป็นอย่างดีรองนายกรัฐมนตรีสมคิดเร่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเจรจา 4P โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจับตา19มีนาคมนี้บีบรับเงื่อนไขนายวรวุฒิมาลาบรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาวงเงิน 220,000 ล้านบาทว่าในวันที่19มีนาคมนี้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวจะมีการเจรจากับกลุ่ม CP หรือกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตรซึ่งวันดังกล่าวจะได้ข้อสรุปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าทาง CP จะยอมรับเงื่อนไขหลักการของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือไม่ถ้ายอมรับก็เดินหน้าต่อแต่ถ้าไม่รับก็ต้องหาทางออกต่อไปจุดก้าวสรุปเลยไหมขึ้นอยู่กับการยอมรับเงื่อนไขครับมันอยู่ที่เขาจะยอมรับถ้าเขายอมรับก็จะเดินหน้าต่อถ้าไม่ยอมรับเงื่อนไขหลักของเราก็อาจจะต้องหาทางทางลงครับทั้งนี้นายวรวุฒิกล่าวอีกว่านายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรีบเจรจาซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าทุกอย่างทำเต็มที่กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนจัดบางแห่งภาคตะวันออกอีสานมีฝนฟ้าคะนองภาคใต้มีฝนร้อยละ10ของพื้นที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศร้อนในตอนกลางวันไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง14มีนาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บที่จะเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว 8:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN